วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะวันนี้เราออกจากบ้านมาอยู่ในสตูดิโอที่บรรยากาศเหมือนบ้านงงอะไรงงในงงใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่หลอกหรอกว่านี่คือบ้านเราเพราะว่าคุณไปทัวร์บ้านดิฉันมาแล้วคุณรู้ว่าบ้านดิฉันหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราออกมาอยู่ที่สถานที่ที่เราจะสามารถทดสอบความสามารถและความฉลาดของเครื่องซักผ้าซัมซุงได้ค่ะคือเรื่องของเรื่องถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามคลิปของโมเมนเนอร์ตอนเปิดบ้านนะคะก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าของซัมซุงจริงๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงหลายอย่างมากแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเครื่องซักผ้าซัมซุงนะคะเคยพูดเล่นๆเอาไว้ด้วยบอกว่าถ้าคุณลูกค้าจะเข้าเนี่ยเราก็ไม่ติดมาแล้วขอบคุณนะคะวันนี้นะคะมูเมจะพาคุณผู้ชมของมูเมเนี่ยมารู้จักกับความฉลาดของเครื่องซักผ้าซัมซุงดรัมสำหรับมูเมเองนะคะเป็นคนที่ซักผ้าและรีดผ้าเองอันนี้มาชาเลนจ์ดิฉันได้เลยดิฉันเป็นแม่บ้านยุคใหม่2020ที่ซักและรีดผ้าเองนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเคยเกิดปัญหาว่าอู้ซื้อเสื้อมาเสื้อดีเสื้อแพงนู่นนั่นนี่แล้วเข้าไปซักแล้วเสื้อพังมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าผ้าชนิดนั้นเสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนั้นสิ่งนั้นทำมาจากอะไรซักน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ปั่นได้ไหมอบได้ไหมรีดไฟเท่าไหร่เธอมันเป็นงานละเอียดซึ่งถ้าเกิดคุณสงสัยว่าเอ้าแล้วหนูจะไปตัดสรู้ได้ยังไงล่ะพี่ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างมาจากสิ่งที่พี่จะสอนน้องซิรานีสอนน้องขอกล่าวว่าสิ่งที่ต้องดูนะคะโอเคเวลาเรามีเสื้อ1ตัวอันนี้เป็นเสื้อของโมเมนเนอร์เอามาเป็นตัวอย่างนะคะให้สังเกตที่ด้านในนะคะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ซ้ายล่างมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า garment tab อันนี้จริงๆแล้วแนะนำให้ดูตั้งแต่ก่อนซื้อเสื้อด้วยซ้ำว่ามันเป็นอะอย่างนี้นะคะเขาจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นผ้าลินินนะคะสามารถที่จะซักเครื่องน้ำเย็นได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะในรูปถังซักเล็กๆเนี้ยมันจะมีเลขบอกอยู่นั่นก็คือเลขอุณหภูมิที่เราควรใช้แล้วก็บอกว่าห้ามฟอกขาวด้วยสารที่ไม่มีคลอรีนก็คือห้ามใส่บลีชนะคะคือน้ำยาซักผ้าขาวต่างๆอ่ะอันนี้สีเข้มเนอะถ้าใส่ลงไปน้องก็จะได้เสื้อทายไดกลับออกมาก็จะเป็นมัดย้อมนะไม่เอาไม่เล่นนะคะแล้วก็ห้ามใช้เครื่องอบผ้าให้ตากบนราวตากผ้าแล้วก็รีดด้วยอุณหภูมิต่ำเหล่านี้มักจะบอกไว้เสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นลักษณะเท็กเจอร์เป็นเสื้อถักอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีการ์เมนต์แท็กอยู่หมดเลยมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้เอาไว้ค่ะเราจะได้ไม่ทำร้ายเนื้อผ้าเสื้อผ้าของเรานะคะไอเรื่องประเภทต้นๆอย่างชนิดแยกผ้าขาวแยกผ้าสีพี่คงไม่ต้องบอกเนอะไม่อย่างนั้นเหมือนเดิมจ้าน้องจะได้ผ้าทายไดแล้วทุกอย่างก็จะแบบจากกางเกงในสีขาวจะกลายเป็นกางเกงในสีแดงสีชมพูอ่ะผสมกับเสื้อแดงจะกลายเป็นชมพูไม่เอาเราเสียดายของเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราดูการ์เมนต์แท็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้เราซักผ้าได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าพี่คะหนูอะไม่มีความสามารถด้านการดูการ์เมนต์แท็กจริงๆแล้วคนที่ซักผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามีการรีเสิร์ชมาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคู่สามีภรรยาคนที่ซักผ้าส่วนใหญ่จะเป็นคุณสามีเพราะนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ภรรยาสั่งให้ทำนะคะแล้วมักจะบ้งทุกทีคือข้าบะโบ๊ะบะโบ๊ะใส่เข้าไปและกลับออกมารู้เรื่องอีกทีก็คือทุกอย่างเป็นสีเดียวกันหมดแล้วก็จะเกิดแบบปัญหาในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นนะคะง่ายที่สุดเราก็เลือกอุปกรณ์ที่มันสามารถมีความฉลาดช่วยเราคิดได้เนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ปัญหาในครอบครัวเนี่ยลดน้อยลงตัวนี้แหละที่ Samsung Drum นะคะเขาจะเข้ามาช่วยเราได้ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องของชนิดค่ะการเติมผ้าอะไรต่างๆที่มันยากสำหรับคนที่ไม่ได้ซักผ้าบ่อยๆหรือว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องการเมนแท็กนะคะนั่นก็คือเคยเป็นไหมว่าคุณจัดการยัดทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วกดเริ่มซักปึ้งแล้วอยู่ดีๆก็เจอถุงเท้าอีกข้างนึงที่เพื่อนเข้าไปแล้วแล้วถุงเท้าเหลืออยู่ทำยังไงดีปกติถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นนะคะเราต้องหยุดการซักต้องเดรนน้ำออกรอนู่นนั่นนี่มากมายหรือว่าบางทีบางเครื่องเนี่ยคือเติมผ้าไม่ได้แล้วกดซักปั๊บถือว่าThat's it. แต่ว่าคุณคนนี้นะคะเขามีความฉลาดมากที่ชื่อว่า App Watch นะคะนี่นั่งเป็นฝาเล็กๆตรงนี้เพียงแค่เปิดแล้วเราก็หย่อนสมมุติถุงเท้าที่คว้าเจอที่โซฟาฮึบเพิ่มเข้าไปปิดจ้ะ
ดำเนินการต่อได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะคะนอกจากจะสามารถแอดผ้าเพิ่มเข้าไปได้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะเติมผงซักฟอกเติมน้ำยาซักผ้าเติมน้ำยาแบบผ้านุ่มอะไรต่างๆระหว่างที่ซักอยู่ก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราซักผ้าหลายๆโหลดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะหมดระหว่างทางหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยง่ายมากสามารถเติมได้ระหว่างที่ซักเลยค่ะซึ่งถือว่าฉลาดมากๆค่ะมายืนพูดกับเครื่องที่ไม่ทำงานไม่หนุกค่ะสาธิตให้ดูดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะแบบทำตัวเป็นแม่บ้านที่ลืมเสื้อไว้หนึ่งตัวนะคะเริ่มจากง่ายๆเลยเนอะซักผ้าเราก็พาพี่เขาเข้าไปอึ๊บเปิดขึ้นมาค่ะเสียงเครื่องซักผ้าซัมซุงต้องเป็นตึ้งดึ๋งๆๆๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราอยากจะซักแบบซักด่วนอ่ะ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแป๊บเดียวเราว่าซัก15นาทีก็ได้เนาะง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกโหมดไว้นะคะแล้วก็เช็คก่อนเนาะว่าเรามีน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไม่ใส่น้ำยาซักผ้านี่เอามาจากบ้านเลยนะเนี่ยโอเคประมาณนึงนะคะทดสอบการซักถ้าเป็นซักที่บ้านก็ยาวไปนะคะแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเทลงไปพอประมาณเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะคะว่าให้ใส่มากใส่น้อยแม็กซ์ประมาณไหนนะคะแล้วก็กดดันเข้าไปเลยเรียบร้อยซักด่วน15นาทีนะคะมาโฮทูสตาร์ทตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะตัวเครื่องซักผ้าเองอ่ะเขาจะประเมินผ้าให้เรานะคะว่าผ้าที่ใส่เข้าไปมันต้องประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความฉลาดของเขาเองซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่เลือกโหมดที่ถูกต้องเท่านั้นก็พอค่ะเฮ้ยเงียบจัดว่าเด็ดโอ้ปกติบ้านฉันนี่ได้ยินไปถึงไหนแล้วนะเสียงมันเงียบกว่าเครื่องซักผ้าอื่นๆมากเลยนะคะถ้าเทียบกับรุ่นที่บ้านเราได้เงินดิฉันแล้วไม่ต้องได้เงินใครก่อนเลยอ่ะเรามาดูกันเรื่อง Ad Wash อย่างที่บอกนะคะวิธีการที่เขาบอกก็คือให้ pause นิดนึงก่อนเนี่ยแล้วเราก็จึ้งเปิดได้เลยแบบไม่มีการร้องไม่มีการเอะอะใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็เพิ่มผ้าเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ให้เขาทำงานต่อแค่นี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการ Ad Washซักผ้าได้ถึงแม้ว่าลืมผ้าไว้ข้างนอกก็เติมผ้าได้อย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะนอกเหนือจากความพิเศษ2 อย่างที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดผ้าไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำยาอะไรได้ระหว่างทางนะคะมันมีความพิเศษมากๆอีกอย่างนึงโมไม่เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็กังวลนะช่วงโรคระบาดช่วงฝุ่นเฟิร์นอะไรต่างๆค่ะเจ้า Samsung Drum เนี่ยนะคะจะสามารถแปรไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยนะคะให้มันกลายเป็นฟองโฟมอนูละเอียดแล้วก็เล็กมากๆนะคะที่เรียกว่า Eco Bubble นั่นเองอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องซักผ้า Samsung เลยนะคะไอ้เจ้า Eco Bubble เนี่ยค่ะมันจะสามารถที่จะแทรกเข้าไปตามใยผ้าของเราได้นะคะทำให้สามารถทำความสะอาดพวกฝุ่นอนูเล็กๆอะไรที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของเราเนี่ยให้สะอาดหมดจดแล้วก็ออกไปจนหมดจริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นหลายๆคนกังวลเรื่องแบบเชื้อโรคอะไรต่างๆใช่ไหมนี่เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hygiene Steam นะคะหรือว่าการใช้ไอน้ำนะคะในการสตีมผ้าเนี่ยให้มันปราศจากเชื้อโรคนะคะโดยสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆได้ถึง 99.9% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยสะอาดจริงๆค่ะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะสำหรับใครที่เป็นคนใช้มือถือ Samsung อยู่แล้วนะคะคือเจ้าตัวนี้มันมีความฉลาดมากที่สามารถจะให้เราเนี่ยใช้คู่กับแอปที่ชื่อว่า SmartThing ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้กับตู้เย็นใช้กับอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ได้หมดเลยแต่นี่เครื่องซักผ้าตัวท็อปตัวนี้นะคะซึ่งโมไม่ได้แอดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถลิงก์กันได้กับแอป SmartThing แล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยใช้ฟังก์ชันที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นไปได้อีกมากมายนะคะอันที่โมไม่ชอบนะชื่อว่า Laundry Recipe นะคะก็คือเหมือนเป็นแบบคำว่า Recipe มันก็คือเหมือนสูตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าความฉลาดก็คือเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าอะไรซักอะไรได้ทำไมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเลยอะอย่างเราจะซักทีเชิ้ตก็คือเสื้อยืดใช่ไหมคะพอกดคำว่าทีเชิ้ตไปอ่ะมันจะเลือกให้เลยว่าคุณสามารถซักร่วมกับเสื้อธรรมดาก็ได้นะกางเกงก็ได้กางเกงยีนก็ได้อันเดอร์แวร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบผ้าขนหนูอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสมมุติว่าเราจะซักกับกางเกงยีนแล้วเราก็กด next ใช่ไหมคะ
เขาจะบอกเลยอันนี้เพื่อเป็นการเตือนใจว่าเธอจะซักสิ่งที่เป็นสีขาวเป็นสีหรือว่าจะเป็นสีเข้มแล้วมีความแบบสะอาดมากสะอาดน้อยแบบโอ้เลอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้แล้วก็จะให้อบเลยต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างง่ายมากพอกดแบบ get recipe ปุ๊บมันก็จะบอกเวลาบอกชนิดผ้าบอกอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งมันก็ทำให้คนที่งงเรื่องว่าอะไรซักกับอะไรได้ซักนานแค่ไหนซักทำไมซักยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งคิดอีกต่อไปนะคะเพราะว่าคุณ Samsung Drum คนนี้เขาคิดให้เราแล้วค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่คุณแม่บ้านยุคใหม่จะต้องชอบแน่นอนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ชื่อว่า Laundry Planner นะคะคืออันเนี้ยสมมุติเราใส่ผ้าทิ้งไว้ออกไปใช้ชีวิตไปทำงานแล้วรู้ตัวว่าวันนี้จะกลับถึงบ้านประมาณ2ทุ่มเราอะไม่ต้องซักเลยตั้งแต่ตอนออกจากบ้านเข้าใจใช่ป่ะเรายัดผ้าเข้าไปปึ้งนะคะเปิดไว้นะคะแล้วก็เลือกเวลาโมเมจะเลือกเวลาว่าจะกลับถึงบ้านประมาณทุ่ม50ไม่ถึง2ทุ่มพอดีนะคะแล้วเนี่ยพอเรากดสตาร์ทปุ๊บอะเครื่องมันจะคิดเองคำนวณเองว่าผ้าในนี้เป็นผ้าอะไรต้องซักยังไงและนอกเหนือจากนั้นจะเริ่มซักตอนกี่โมงเพื่อให้เสร็จในเวลาที่เราถึงบ้านเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ๊ยตายวันนี้ฉันมีหลายอย่างต้องทำผ้าฉันจะต้องซักจะทำยังไงนางจะจัดการให้เราเสร็จทันเวลาที่เรากลับบ้านพอดีค่ะอีกอันหนึ่งออกมาตรงนี้ตรงจุดสามจุดนี่ตึงโฮมแคร์วิสาดนางจะคิดให้เลยว่าเราเนี่ยใช้ซักมากี่ครั้งแล้วถ้าเกิดใช้บ่อยประมาณนี้ค่าไฟจะประมาณเท่าไหร่อันนี้ใหม่มากก็เลยยังคิดค่าไฟให้ไม่ได้ถ้าเกิดใครนะคะเคยดู What's in my bag เก่าๆของโมเมเนี่ยจะรู้ว่าโมเมพก1อย่างในกระเป๋ากำลังใจนั่นก็คือเป็นเหมือนปากกาน้ำยาแบบเวลามีคราบหนักๆบนเสื้อนี่ต้องเอามาป้ายทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้คราบมันหายไปอย่าง Tide to Go อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นอะมันก็ดีแต่ว่าสิ่งนี้นั้นฉลาดกว่าจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะมีเสื้อผ้าที่มีคราบหนักจริงๆแล้วอยากจะทำความสะอาดมันแบบพิเศษเนี่ยคุณคนนี้เขาฉลาดมากๆอย่างที่เล่าไปว่ามันมี Eco Bubbles แล้วก็มี Hygiene Steam ใช่ไหมที่จะสามารถช่วยทั้งมีฟองละเอียดอนูเล็กที่แทรกซึมเข้าไปในผ้าได้แล้วก็ยังมีการใช้ไอน้ำที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆบางทีอะเสื้อผ้าเราไม่ได้ซักถูกไหมใส่หน้าฝนวุ่นวายมันก็จะมีความชื้นบ้างอะไรบ้างเอามาใส่ตะกร้ารอซักไว้เนี่ยถ้าเกิดไม่ทำความสะอาดให้ดีมันก็มีโอกาสที่ผ้าเราจะมีเชื้อราได้แต่พอไปเจอ Hygiene Steam เนี่ยรับรองได้ว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อราอีกต่อไปนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นเสื้อที่คราบหนักจริงจริงแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจกับการแค่ซักเฉยๆอะเราอยากแช่ผ้าแต่อดีตการนานมาต้องลากกะละมังมา1อันตีฟองเองแล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้แล้วก็ต้องรอเอามาใส่เครื่องซักผ้าไม่ต้องค่ะคุณคนนี้นะคะเขามีโหมด Bubble Soak นะคะให้เราเลือกด้วยนั่นเองค่ะ Bubble Soak นะคะก็คือเครื่องเนี่ยมันจะฉลาดแล้วก็ทำให้เจ้า Eco Bubble ของเราเนี่ยมันเป็น Active Bubbles คือความ Active ก็ให้นึกถึงความขยันของ Bubble นะคะที่ Bubble จะแบบเข้าไปหารอยคราบรอยเปื้อนต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าของเราเนี่ยมันคลายพวกคราบหนักๆเหล่านั้นออกมาแล้วก็ทำให้ซักได้สะอาดมั่นใจได้ 100% นั่นเองค่ะเรียกว่าฉลาดสุดๆไปเลยวันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะได้มาทำความรู้จักกับ Samsung Drum ที่ฉลาดมากๆแล้วนะคะยังได้ทริคในการซักผ้าไปจะบอกว่าแค่เสียเวลานิดเดียวนะเปิดการ์เมนต์แท็กดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายขึ้นแล้วพอยิ่งมาบวกกับความฉลาดของเขารับรองว่าผ้าไม่พังแน่นอนแล้วก็ใครๆก็สามารถที่จะซักผ้าได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Samsung นะคะที่มาให้โมเมเองอ่ะได้แบบว้าวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนั่นเองถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปที่เว็บไซต์ของ Samsung ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่ Samsung Online Shop ก็ได้นั่นเองค่ะจะได้เข้าใจเขามากขึ้นเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากโมเมก็ยังรู้ไม่หมดเลยนะคะขอบคุณ Samsung ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาบัตรโมเมไปเลยค่ะแล้วเครื่องซักผ้าเก่าไปไหนอะไม่รู้แหละแต่อยากได้ใหม่นะโอเคค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้รวมถึงกด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะวันนี้ขอไปซักผ้าที่เหลือก่อนไหนๆก็มาแล้วเครื่องเขาดีเดี๋ยวใช้เลยอ่ะเริ่ม